โจทย์กำหนดสมการจุดประสงค์คือ p เท่ากับ 3x บวก 2y โดยมีอสมการข้อจำกัดคือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และน้อยกว่าหรือเท่ากับ4และ x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ6และน้อยกว่าหรือเท่ากับ7สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้วค่าสูงสุดของ p เท่ากับเท่าใดงั้นน้องมาเขียนกราฟของอสมการข้อจำกัดเหล่านี้กันนะครับน้องเคยเขียนกราฟของอสมการที่อยู่ในรูปแบบนี้ไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับน้องน้องสามารถเขียนอสมการเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยได้ทําได้ดังนี้ครับอสมการนี้น้องเขียนใหม่ได้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4และอสมการนี้น้องสามารถเขียนใหม่ได้เป็น x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ6และ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ดังนั้นอสมการที่โจทย์ให้มาน้องก็สามารถเขียนให้อยู่รูปอสมการที่เราคุ้นเคยได้แล้วนะครับงั้นน้องก็มาตั้งแกนเพื่อเขียนกราฟเลยครับแกน x แกน y น้องก็มาเขียนอสมการเชิงเส้น x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ7เลยนะครับโดยขั้นแรกน้องก็เขียนสมการเชิงเส้น x บวก y เท่ากับ7ก่อนซึ่งจุดตัดแกน x เนี่ยน้องต้องรู้นะครับก็คือจุดที่ค่า y เป็น0ซึ่งถ้าเกิด y เป็น0เนี่ย x ก็ต้องเป็น7นะครับดังนั้นกราฟนี้ก็จะตัดแกน x ที่จุด7 0นะครับต่อมานะครับน้องก็มาหาจุดตัดแกน y ตัดแกน y เนี่ยค่าอะไรเป็น0ครับน้องค่า x ก็ต้องเป็น0นะครับ x เป็น0น้องก็จะได้ว่า y เนี่ยก็ต้องเป็น7นะครับดังนั้นกราฟนี้ก็จะตัดแกน y ที่จุด07นะครับต่อมาน้องก็ลากเส้นเชื่อมระหว่าง2จุดนี้เลยครับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับมีเท่ากับด้วยเส้นน้องก็ต้องเป็นเส้นทึบนะครับแล้วต่อมานะครับกราฟน้องจะลงมาด้านล่างหรือว่าจะขึ้นไปด้านบนน้องก็มาดูที่จุดนี้นะครับก็คือจุด00น้องก็ลองนําจุดนี้มาแทนค่าในอสมการนี้ดูนะครับ x เป็น0 y เป็น0 0บวก0น้องก็จะได้0 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ก็จริงนะครับดังนั้นกราฟน้องก็ต้องผ่านจุด00ทิศทางของกราฟจึงลงมาด้านล่างนะครับต่อมานะครับพี่จะหากราฟของอสมการเชิงเส้นที่เหลือแบบเร็วๆนะครับน้องก็มาที่อสมการนี้เลย x เป็น0 y เป็น6นะครับดังนั้นกราฟนี้ก็จะผ่านจุด06 y เป็น0 x เป็น6ดังนั้นกราฟนี้ก็จะผ่านจุด60นะครับเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับมีเท่ากับด้วยเส้นน้องก็ต้องเป็นเส้นทึบนะครับต่อมาน้องก็นําจุด00มาลองแทนค่าดูนะครับ x เป็น0 y เป็น0 0บวก0น้องก็จะได้0 0มากกว่าหรือเท่ากับ6จริงไหมครับน้องไม่จริงนะครับดังนั้นกราฟก็ต้องไม่ผ่านจุด00ก็ต้องขึ้นไปด้านบนก็ต้องมาด้านนี้นะครับต่อมาก็มาอสมการนี้ต่อเลยพี่ถามน้องนะครับกราฟของ x เท่ากับ0เนี่ยเป็นยังไงครับน้องกราฟของ x เท่ากับ0เนี่ยก็คือแกน y นะครับและเนื่องจากตรงนี้เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับมีเท่ากับด้วยเส้นน้องก็ต้องเป็นเส้นทึบนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ0 x มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ต้องมาทางด้านขวาของแกน y นะครับดังนั้นกราฟน้องก็ต้องมาทางด้านนี้
สมการอันสุดท้ายนะครับพี่ถามน้องนะครับว่า x เท่ากับ4เนี่ยกราฟเป็นยังไงครับx เท่ากับ4เนี่ยกราฟน้องก็จะขนานแกน y โดยผ่านจุด40นะครับและเนื่องจากตรงนี้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับมีเท่ากับด้วยเส้นน้องก็ต้องเป็นเส้นทึบนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4กราฟน้องก็ต้องมาทางด้านซ้ายนะครับก็คือทางด้านนี้